อันนี้ไฟก็ลุกได้ที่ครับผมเครื่องแกงที่เราโขกไว้ครับอรรถรสของการใช้โหนี่เห็นไหมครับเตาชีวมวลลุกดีจริงๆผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสเลิกงามยามดีแล้วก็วันนี้ว่างครับไม่ได้ไปทำคลิปที่อื่นถือโอกาสพักผ่อนอยู่ที่บ้านไปในตัวครับแล้วก็ใกล้ปีใหม่ครับพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินทางเข้ากทม.ก็เลยถือโอกาสวันนี้แคมปิ้งระเบียงหน้าบ้านครับชมบรรยากาศภูเขาครับเพราะว่าเราอยู่บนที่สูงมองด้านล่างก็จะเป็นเห็นอำเภอบ้านไร่นะครับเหมือนเราเป็นนกครับ Bird Eye View ครับมอง360องศานะครับผมตะวันตอนเช้าจะขึ้นด้านนี้ครับช่วงเช้าๆนี่ประมาณสัก12 13องศาครับในช่วงนี้ครับผมเลยก็จะทำกับข้าวกินที่บ้านครับผมง่ายๆเป็นเมนูมาดูกันครับนี่ก็คือบรรยากาศการแคมปิ้งทำอาหารกินระเบียงหน้าบ้านนะครับเตรียมไฟเตรียมฟืนพัดลมกรณีที่ช่วงหัวค่ำแต่ว่าไม่หนะไม่ร้อนนะครับช่วงนี้เป็นอากาศหน้าหนาวอยู่อุปกรณ์แคมปิ้งที่บ้านเราวันนี้ก็มีนี่ครับคล้ายๆกับเราไปแคมปิ้งตามอุทยานแห่งชาติต่างๆแล้วก็เราจะมาทำอาหารกันกับเมนูอาหารผมวันนี้ครับผมคือหมู3ชั้นครับอันนี้หมู3ชั้นที่เหลือมาจากการกินหมูกระทะครับถ้าจะให้ดีต้องเป็น3ชั้นที่เป็นที่เขาขายในเขียงหมูครับเราเอามาหั่นเป็นลูกเต๋าอันนี้คือเป็น3ชั้นสำเร็จรูปหรือบางคนก็เรียกเบคอนนะครับมาดูอุปกรณ์เครื่องปรุงกันครับผมก็จะมีน้ำมะขามเปียกครับหอมแดงพริกกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ผมจะใส่ถั่วฝักยาวหน่อยหนึ่งก็จะมีชูรสรสดีครับน้ำตาลปี๊บกะปิครับแล้วก็อาจจะเป็นน้ำปลากับซอสหอยนางรมนะครับเรามาทำกับข้าวกันครับผมเบื้องต้นมาเตรียมแกะหอมแกะกระเทียมครับแล้วก็มาโขลกส่วนหอมแดงนี่ก็โขลกหยาบๆครับกระเทียมกับพริกอะโขลกละเอียดพอสมควรนี่ครับส่วนพริกส่วนหนึ่งเราก็จะตำใส่กับหอมกระเทียมพริกอันนี้ผมจะเอาไว้สำหรับโรยหน้าเพื่อความสวยงามครับบางคนเขาก็ใช้สำหรับเป็นพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่อันนี้ประดับความสวยงามใส่ที่หลังครับนี่เริ่มทื่อแล้วครับใช้งานสมบุกสมบันใบมะกรูดก็ผมจะใช้ประมาณสัก3ใบครับไปไว้สำหรับผัดพอใกล้ๆจะเสร็จดับกินข้าวหมูครับเตรียมไว้ตะไคร้ผมใช้ประมาณ1หัวครับตามโขกกับหอมแดงพริกกระเทียมเตรียมไว้ครับส่วนถั่วฝักยาวครับผมใช้ประมาณสัก2ท่อนแล้วกันหั่นเฉียงบางทีหั่นเฉียงเพื่อความสุกง่ายครับเอาไว้สำหรับ
ผัดหลังจากตอนที่หมูใกล้ๆจะสุกครับประมาณนี้ครับผมส่วนหมูก็น่าจะมาตัดแบ่งครึ่งแล้วครับเนื่องจากว่าชิ้นยาวไปครับมี3ชั้นสลับกินกับนี่ใช้แค่นี้พอครับอันนี้ที่เหลือก็เอาไว้สลับกินกับหมูกระทะอีกรอบกินคนเดียวเดี๋ยวจะเยอะไปครับต้นก็เตรียมเครื่องโขกครับขออนุญาตโขกด้านล่างนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวโต๊ะพังครับความจริงเราใส่หอมที่หลังเนื่องจากว่าเราจะตำหอมรู้สึกแบบหยาบๆครับแต่ทีนี้เราใส่ด้วยกันไปแล้วไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำขายครับทำกินเอาสะดวกของเราครับหลังจากที่ตำพอหยาบๆใกล้ละเอียดเตรียมใส่กะปิเข้าไปครับกะปิเคยใส่สักประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเราก็จะได้เครื่องแกงประมาณนี้ครับเราครับพร้อมเลยครับผมครับสำหรับการทำอาหารก็ถือว่าเป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชื่นชอบทำอาหารเคยสังเกตไหมครับว่ากุ๊กส่วนมากที่ทำในร้านอาหารก็จะเป็นผู้ชายที่เป็นส่วนใหญ่สำหรับวันนี้ผมไม่อยากจะใช้เตาแก๊สเนื่องจากว่ามันรวดเร็วเกินไปการทำอาหารผมจะใช้สมาธิในการทำแล้วก็ใส่ใจในการทำนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะใช้เตาชีพมวลมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าให้ไฟติดดีไม่มีควันขมเหลาจะเป็นประมาณนี้ครับก่อไฟในนี้ส่วนนี้ก็ตั้งด้านบนไฟก็จะดูดอากาศเข้ามาจากด้านล่างครับอันนี้ก็เป็นการแบออกเพื่อสำหรับวางกระทะนี่ครับสามารถเติมฟืนเข้าไปลุกดีครับผมว่าอันนี้ไฟก็ลุกได้ที่ครับผมสามารถทำอาหารได้แล้วครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นสบายนะครับมองเห็นภูเขาเห็นวิวฟืนจะยาวไปหน่อยครับเดี๋ยวให้ฟืนหดไปสักนิดหนึ่งนี่ตั้งได้แล้วให้กระทะเริ่มร้อนแล้วก็ให้กระทะแห้งๆครับเรามาเตรียมเครื่องปรุงรอหลังจากกระทะเริ่มร้อนก็เตรียมผัดน้ำมันหน่อยหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะครับเนื่องจากว่าหมู3ชั้นจะมีน้ำมันในตัวครับเตรียมเครื่องแกงที่เราโขกไว้ครับเ
นี่คืออรรถรสของการใช้โหนี่เห็นไหมครับเตาชีวมวลลุกดีจริงๆผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนครับมันจะน่าใส่อุ้ยใส่หมูสามชั้นครับก็ไปผัดไฟลุกจริงๆโอ้โหจนอันนี้ผมร้อนด้วยละไฟแรงไปก็ใส่น้ำเข้าไปหน่อยครับโอ้โหเห็นไหมครับอนุภาพของเตาชีวมวลใส่น้ำเข้าไปหน่อยผัดให้หมูสุกครับตัวฉุนเห็นไหมครับความเดือดของเตาไม่ต้องไปเสียค่าแก๊สค่าอะไรครับก็ต้นไม้หักหักกิ่งไม้หักหักตามบ้านเรานี่แหละครับผมไม่ต้องไปซื้อครับในระหว่างนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปผงนัวครับตามด้วยรสดีน้ำตาลนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะเค็มอย่าเพิ่งใส่เยอะแล้วก็น้ำมันหอยนี่หลังจากนั้นก็ผัดต่อเบื้องต้นก็ชิมรสดูได้ครับว่าขาดตกบกพร่องทางด้านไหนก็ใช้ช้อนชิมดูครับรสชาติใช้ได้หอมกะปิหลังจากนั้นเราก็ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็พริกเข้าไปผัดอีกรอบตามด้วยใบมะกรูดครับน้ำก็จะแห้งงวดเข้ามาหมูสามชั้นก็จะมีความมันๆ นิดๆมีความหอมกับปิเค็มๆหวานๆจากน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวครับนี่ครับผมเป็นอันเสร็จพิธีครับผมหมูสามชั้นผัดกะปิอร่อยชั่วเรียบร้อยแล้วครับผมสามชั้นผัดกะปิกับบรรยากาศเริ่มมืดค่ำเราก็กินข้าวกินปลากันบริเวณนี้นั่งชิวๆคนเดียวครับแล้วก็คืนนี้ก็นอนเต็นท์ดูชมดาวครับผมเอาบรรยากาศความหนาวก็จะได้บรรยากาศชิลๆแบบนี้ครับผมอยู่บ้านเราก็แคมปิ้งได้ครับเรามากินข้าวด้วยกันโอ้การทำอาหารทำให้เรามีความสุขครับไปลองทำเมนูนี้ตามผมได้นะครับผมไปกินข้าวด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ